วัสดีครับพ่อบ้านเกมเพลย์ครับวันนี้มีของเล่นใหม่มาแนะนำครับหูฟังคาว Reverber S นะครับหูฟัง Hyper X นะครับรุ่นคาว Reverber S นะครับหูฟังอันนี้นะครับเป็นระบบ 7.1 Virtual นะครับเนี่ยเป็นหูฟังเกมมิ่งนะครับหูฟังอันนี้นี่ก็เท่าที่ใช้มานี่หูฟังอันนี้เสียงจะดีสุดแล้วครับเท่าที่ผมได้ลองใช้ในราคานี้นะครับฮะ นี่ครับก็จะมีซาวการ์ดมาในตัวให้นะครับเป็นซาวการ์ดแยกเสียงนะครับมีตัวกดไมค์มีตัวตั้งเสียงเซอร์ราวนะครับเป็น DSP นะครับเป็นระบบ Dolby ตัวนี้รับประกัน2ปีนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับข้อดีอีกอย่างนึงก็คือสามารถต่อได้หลากหลายครับคือต่อกับ PC ได้ PS4 ได้ Xbox One ได้ Mac ได้ Mobile ได้นะครับแล้วก็ Nintendo Switch ก็ต่อได้ครับแล้วก็กล้อง VR นะครับโดยรวมแล้วเนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยผมจะเท้าความนิดนึงจริงๆตัวนี้ผมซื้อมาตั้งแต่ปลายปี2018นะครับซื้อจาก Advice ครับเอาตรงๆเลยครับซื้อจากร้าน Advice ครับแล้วก็คือใช้มาได้ประมาณสักไม่กี่เดือนนะครับก็มีปัญหาคือฟองน้ำเนี่ยไอ้ตรงเนี่ยเห็นรูปฟองน้ำไหมครับมันที่หุ้มครับหนังที่หุ้มฟองน้ำมันหลุดครับกาวมันหลุดนะครับแล้วส่งเคมครับคือผมก็คิดว่าผมส่งเคมเนี่ยผมน่าจะได้ฟองน้ำกลับมาครับแต่เปล่าครับเขาเปลี่ยนให้ทั้งตัวเลยครับอันนี้ขอชมเชยนะครับร้านเน็ตไวท์นี่กับตัวแทนนำเข้าของบริษัท HyperX เนี่ยผมว่าเขารับผิดชอบลูกค้าสูงมากครับนะครับผมขอชมเชยครับไม่ผิดหวังนะครับและดูครับเนี่ยมีสปอนเซอร์ครับข้างกล่องนะครับ Official Sponsor นะครับมีอันไหนมั่งก็ดูตามข้างกล่องครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูข้างในเลยดีกว่าครับว่าทำไมผมซื้อรุ่นนี้มาใช้นะครับแต่คือที่ผมมารีวิวซ้ำเนี่ยคือผมประทับใจกับการบริการหลังการขายของร้านแอดไวท์ครับเขาใส่ใจลูกค้าดีครับคือใช้ไปตั้งเกือบครึ่งปีครับได้หูฟังใหม่มาครับแทนที่จะเปลี่ยนเฉพาะชิ้นที่เสียนะครับเขาให้อันใหม่มาเลยผมก็ดีใจครับที่เขารับผิดชอบดีนะครับอันไหนดีผมก็ว่าดีครับนี่ดูข้างในครับผมข้างในก็จะเป็นที่เราเห็นเนี่ยครับเป็นการ์ดครับเขาเรียกว่าควิกไกด์ครับก็คือเริ่มต้นเนี่ยควรต่อยังไงใช้แบบไหนอะไรอย่างนี้ครับเนี่ยจะมีรูปผลิตภัณฑ์ของบริษัท HyperX ครับแบรนด์ HyperX ที่เขาอันนี้มาอันนี้ต้องขอชมเชยกับบริษัทที่นำเข้านะครับเขาเคมแบบไม่งองแงครับเขาเคมใหม่ให้ทั้งตัวเลยนะครับผมว่าก็โอเคครับนี่เป็นควิกไกด์ครับเป็นภาษาอังกฤษกับภาษาจีนนะครับไม่มีภาษาไทยครับแต่ว่าใช้ไม่ยากครับหูฟังมันก็ใช้ง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมไปแนะนำที่ตัวจริงให้ดูเลยดีกว่านะครับนี่ควิกไกด์เนี่ยต่อ PC ได้นะครับต่อกับโน้ตบุ๊กได้ต่อกับจริงๆต่อกับเครื่อง PS4 ได้นะครับผมมาใช้กับเครื่อง PS4 ด้วยนะครับนี่เปิดออกมาก็นี่ครับของใหม่แกะกล่องครับนี่ซาวการ์ดครับซาวการ์ดมีตัวเน็บฮะเอาไว้เน็บกับปกเสื้อเน็บกับกระเป๋าเสื้ออะไรอย่างเงี้ยครับจะได้ง่ายนะครับมีปิดไมค์นะครับเปิดไมค์แล้วก็ข้างบนครับรูข้างด้านบนเนี่ยเป็นตัวเสียบกับหูฟังเดี๋ยวผมทำให้ดูครับเดี๋ยวแกะให้ดูก่อนนะครับนี่ผมเกริ่นให้ฟังก่อนนะครับอย่างสายเนี่ยนะครับเขาให้มายาวครับเนี่ยยาวไอ้ตัวนี้ประมาณ2เมตรผมว่าเกือบ3เมตรครับสายเป็นสายถักอย่างดีนะครับหัว USB เนี่ยอันนี้เอาไว้เสียบกับคอมพิวเตอร์เสียบกับโน้ตบุ๊กเสียบกับเครื่องเล่นคอนโซลนะครับ Xbox One PS4 อะไรเงี้ยครับตัวนี้สายให้มาเยอะมากยาวมากครับ
จริงๆถามว่าทำไมของเครื่องเล่นคอนโซลมันเป็นบลูทูธทำไมไม่ใช้เป็นไร้สายสะดวกกว่าไหมแต่จริงๆเสียงที่มาตามสายเนี่ยมันเสถียรกว่านะครับเสียงมันจะดีกว่านี่เป็นสายอันนี้เป็นสายแจ็ค 3.5 ครับเอาไว้ต่อกับคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีที่เป็นหัวต่อกับไมค์แล้วก็ต่อกับรูคอมพิวเตอร์เราจะมี2รูครับรูไมค์กับรูเสียงนะครับด้านหน้าเคสอันนี้เขาก็มีสายมาให้เหมือนกันนะครับนี่ครับตัวหลักมันนี่เดี๋ยวไปดูก่อนอันนี้ไมค์ครับไมโครโฟนนะครับไมโครโฟนนี่มันจะงอได้ดัดได้นะครับคือถอดได้ครับถอดจากหูฟังออกมาได้ดัดได้งอได้นะครับนี่ครับปรับได้จะเอาเข้ารูปแบบไหนก็ได้นะครับอันนี้เป็นหูฟังนะครับหุ้มถุงพลาสติกมาอย่างดีมีซองกันชื้นมาให้ด้วยนะครับไอเสียงที่ได้ยินเนี่ยครับเป็นเสียงจากหูฟังนี่แหละครับ HyperX เนี่ยอันนี้ผมตอนผมแกะกล่องให้ดูเนี่ยผมไม่ได้บันทึกเสียงไปมาบันทึกเสียงทับทีหลังนะครับนี่ฮะเป็นเหล็กฮะโครงเป็นโครงเหล็กเป็นน่าจะเป็นเหล็กทำสีครับนะครับแต่เขาบอกเป็นเหมือนมีคนบอกว่าเป็นสแตนเลสนะครับแล้วก็ที่หุ้มเป็นฟองน้ำหุ้มบนหัวครับก็ใส่กระชับดีครับนี่คือฟองน้ำตัวนี้แหละกาวมันหลุดนะครับเห็นฟองน้ำข้างในเห็นเขาเรียกว่าเห็น PU ข้างในครับเป็นสีแดงนะครับเป็นฟองน้ำสีแดงข้างในก็เลยส่งเคมนะครับนึกว่าจะได้แต่ฟองน้ำมาได้มาทั้งตัวใหม่มาเลยนะครับอันนี้ครับสายถักเป็นสายแจ็คตัวนี้ยาวประมาณเมตรหรือเมตร20ครับเป็นสายแจ็คอันนี้กล่องครับไม่มีอะไรละข้างล่างก็ไม่มีอะไรแล้วครับเป็นฟองน้ำใส่มาเฉยๆนะครับตัวนี้จริงๆก็กะใช้แล้วใช้เลยครับเห็นว่าเอ๊ะได้ของใหม่กับมาก็มารีวิวมาแกะกล่องให้ดูว่าเผื่อใครสนใจนะครับนี่ครับโดยรวมนี่มันใส่แล้วมันกระชับดีนะครับมันไม่บีบหัวนะครับแล้วก็เสียงแยกมิติเสียงแยกมันจะเสียงดีนะครับมันให้มิติโอบล้อมที่ดีนะครับนี่ครับเราก็เสียบไมค์เข้าไปนะครับเสียบไมค์เข้าไปก็จะเป็นลักษณะนี้แล้วก็ดัดเอานะครับอยากให้เข้ารูปยังไงก็ดัดเอานะครับนี่อันนี้เป็นแจ็คนะครับแจ็คตัวนี้จริงๆเราไปเสียบกับคอมพิวเตอร์เลยก็ได้นะครับก็จะได้ทั้งไมโครโฟนทั้งหูฟังอยู่ในอันเดียวกันนะครับสำหรับรุ่นที่มีแจ็ครวมมาให้แต่ถ้าเกิดเราอยากได้เสียงดีขึ้นมามีระบบDSP หรือว่าระบบ Dolby นะครับเราก็เสียบผ่านซาวการ์ดตัวนี้แกะเลยครับนี่ครับเป็นซาวการ์ดแล้วก็เอาแจ็คนะเสียบไปบนหัวซาวการ์ดนะครับรูสีทองข้างบนนะครับอันตรงนี้เดี๋ยวมาดูซาวการ์ดก่อนนะครับอันนี้เป็นปุ่มครับเปิด DPS นะครับหรือว่าระบบ Dolbyอันนี้เป็นเปิดปิดไมค์นะที่กดเมื่อกี้อันนี้เป็นปรับไอ้นี่ครับปรับโทนเสียงปรับได้3โทนเดี๋ยวจะต่อไปให้ดูนะครับอีกฝั่งนี้ข้างบนนี้นะครับที่ชี้อยู่เมื่อกี้ก็เสียบแจ็คอันวอลลุ่มตัวนี้ก็เป็นวอลลุ่มความดังเบาของหูฟังนะครับในที่ผมหมุนอยู่เนี่ยนะครับปรับดังปรับเบาที่ตัวนี้นะครับปรับที่ซาวการ์ดอันนี้เป็นเบาหรือว่าดังของไมค์ครับให้เสียงไม่ดังเสียงไม่เบาก็ตรงนั้นตรงที่ผมให้ดูนะครับอันนี้เวลาจะใช้งานก็เสียบเข้าไปครับนี่เอาแจ็คเนี่ยเสียบเข้าไปตรงนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็นำนี่ครับ USB นะครับไปเสียบกับคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับคอนโซลนะครับเครื่องคอนโซลเครื่องเล่นเกมครับตรงนี้เดี๋ยวเราผมจะแกะให้ดูนะครับแกะแล้วเอาไปเสียบคือบางคนสงสัยไหมครับเสียงจริงๆถามว่าหูฟังตรงนี้ก็ไม่ได้ราคาถูกนะครับราคาก็สูงพอสมควรเหมือนกันในระดับของหูฟังเนี่ยนะครับแต่ถามว่าคุ้มไหมผมว่าคุ้มครับเพราะว่าอย่างน้อยๆถึงเสียมีปัญหาขึ้นมาบริการหลังการขายเขาก็โอเคครับนะครับ
่าที่จะเปลี่ยนตัวใหม่ให้ลูกค้านะครับเนี่ยพอเราเสียบเข้าไปที่คอมพิวเตอร์ครับอันนี้อาจจะแบบรุงรังหน่อยเพราะว่าเสียบให้ดูกันเห็นเลยแกะของก็เสียบเลยนะครับก็นี่ครับเห็นไหมครับก็จะพอเสียบไปแล้วจะไม่มีไฟขึ้นนะครับเราต้องกดก่อนนะครับนี่ครับอันนี้เป็นเสียงของโทนที่หนึ่งนะครับโทนที่สองแล้วก็โทนที่สามก็จะให้เสียงที่แตกต่างกันไปเหมือนอีโคไลเซอร์ครับอันนี้ชอบแบบไหนก็ลองไปปรับดูกันถ้าใครสนใจนะครับส่วนเรื่องเสียงดีครับดีแน่นอนครับนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวที่ดีที่สุดของ HyperX นะครับรุ่นนี้นะรุ่นที่เป็นสาย USB แบบเนี้ยนะครับที่มีซาวการ์ดเนี่ยตัวนี้เป็นตัวที่ดีที่สุดของเขาละนะครับสุดท้ายนะครับคงไม่มีอะไรครับต้องขอขอบคุณทางบริษัท Advice ครับที่ดูแลลูกค้านะครับทั้งที่ใช้มาทั้งนานแล้วนะครับทั้ง 5-6 เดือนแล้วก็ยังเปลี่ยนตัวใหม่ให้ยังไงก็ขอขอบคุณครับส่วนตรงนี้นะครับผมเอามาแนะนำให้ดูกันเนี่ยนะครับถ้าชอบนะครับก็ฝากกดติดตามช่องผมด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีอะไรแนะนำอีกหลายๆอย่างนะครับให้ดูกันนะครับอันไหนดีบอกดีไม่ดีบอกไม่ดีนะครับส่วนวันนี้ผมพ่อบ้านเกมเพลย์ต้องไปก่อนครับผมยังไงก็สวัสดีครับผม